ยินดีต้อนรับเข้าสู่เซสชันในช่วงบ่ายนะครับที่ห้องซัฟไฟ1 2และ3นะครับในช่วงบ่ายนะครับจะเป็นเซสชันเกี่ยวกับเรื่องของเวท modification นะครับ you are not what you eat นะครับวันนี้ผมนายแพทย์ณัฐคุณลังกรนะครับจาก Vital Life Scientific Wellness Center โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับและแพทย์หญิงภัคินันท์อัครอาลีชาตินะคะจากโรงพยาบาลกบิลบุรีค่ะได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับท่านแรกรองศาสตราจารย์นายแพทย์กรพัฒน์มยุรสาครนะครับท่านอาจารย์มาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริยะพยาบาลนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลครับค่ะและรองศาสตราจารย์ดร.สุยมนต์ซับวโรบลนะคะจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโอเคครับขอเสียงต้อนรับตบมือต้อนรับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับครับก็วันนี้ก็ถือในฐานะผู้บรรยายนะครับก็เมื่อเช้าในฐานะท่านประธานนะครับวันนี้ก็น้องๆเข้าน้ำเสร็จเรียบร้อยก็มาฟังในหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อที่อาจจะมีความต่อเนื่องเราใช้คำว่าโครโนนูทริชั่นนะครับใครเคยได้ยินโครโนนูทริชั่นไหมครับโครโนโครโนสแปลว่าช่วงเวลานะครับเรากินอาหารตามช่วงเวลาถ้าเรากินผิดเวลาเราจะไม่แข็งแรงแล้วเราก็จะสามารถป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นในความเชื่อเดิมที่เราบอกว่ากินอะไรก็ได้แบบนั้นกินมากก็อ้วนมันไม่มีอยู่จริงนะปัจจุบันนะครับเราครับถูกสอนมาเสมอว่ารสหวานมันเค็มนะคะเวลาเราแบ่งเป็นแพ็กเกจเวลาพูดกับคนไข้ครับหวานมันเค็มพูดไปอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆปัญหาคนไข้อย่างที่อาจารย์เอกพลหรือว่าอาจารย์หลายๆท่านในช่วงเช้าบรรยายให้ฟังว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นนะครับเราบอกคนไข้ว่าอยากกินไข่แดงอยากกินอาหารทะเลราวกับว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยเป็นอาหารต้องห้ามเราก็ควรจะให้เด็กเล็กๆหยุดกินตั้งแต่เล็กเลยทีนี้ครับจะได้ป้องกันการเกิดซีวีดีแต่ความเป็นจริงคือไม่ใช่นะครับบางคนพูดติดตลกว่าขนาดหายใจยังอ้วนเลยนะครับใช่ไหมครับบางคนออกกำลังกายเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ลงนะครับบางคนกินน้อยก็ยังอ้วนอยู่เหมือนเดิมนะครับยิ่งกลุ่มอาหารเบาหวานยิ่งแย่ลงนะครับสิ่งที่เราทำครับมีด้วยกัน3ส่วนตามที่อาจารย์สักกรินพูดเมื่อเช้าหนึ่งนะครับทางด้านซ้ายเป็นคำแนะนำของอเมริกันฮาร์ดนะครับ8รายการกินผลไม้กินผักกินอาหารทะเลทุกชนิดนะกินอาหารทะเลนะครับไม่ใช่บอกว่ากุ้งหมึกหอยห้ามกินนะครับออกกำลังกายดูแลน้ำตาลชั่งน้ำหนักดูในเรื่องของไขมันความดันงดสูบบุหรี่แล้วก็นอนหลับพักผ่อนนะครับแต่มันคือพฤติกรรมที่เราบอกคนไข้แต่ไม่ได้บอกว่าคนนั้นเนี่ยจะทำได้แค่ไหนเรามี salt sensitive กิน salt นิดเดียวความดันขึ้นเยอะเรามี glucose sensitive กินข้าวช้อนเดียวน้ำตาลขึ้น300นะครับเพราะมันคืออิทธิพลของการกินกับยีนนะครับและสุดท้ายเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากินเข้าไปแล้วอ่ะสิ่งมีชีวิตที่เป็นเจ้าของร่างกายของเราคือไมโครไบโอมไมโครไบโอมมียีนมากกว่ามนุษย์เป็น10ถึง100เท่านะครับจริงๆมนุษย์เราสิงไมโครไบโอมอยู่นะครับเพราะยีนของไมโครไบโอมมันมากกว่าเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ระหว่าง3ตัวเท่านี้เราบอกคนไข้แค่ส่วนแรกมันคือสิ่งที่เราทำได้แต่เราต้องเปิดรับในเรื่องของยีนด้วยว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าไปแนะนำคนไข้แบบเดียวกันแต่ละคนแตกต่างกันคนนี้อาจจะกินไข่ได้ไอ้คนนี้อาจจะไม่ได้มันไม่มีแล้วครับว่าห้ามกินไข่ทุกคนห้ามกินอาหารทะเลห้ามกินของมันห้ามกินขาหมูเพราะว่าจริงๆ response ของแต่ละคนมันแตกต่างกันผมยกตัวอย่างที่ทำที่ศิริราชนะครับเราทำยีนตัวหนึ่งที่เรียกว่า ApoE ซึ่งมันเป็นยีนที่ควบคุมไขมันคนส่วนใหญ่นะครับเขาเรียกว่า Y type คือยีนที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ApoE 3คือจะมี2อะลีลคือฝั่งซ้าย E 3กับ E 3นะฮะคนพวกนี้ปกติแต่ถ้าใครก็ตามมีเกิดกลายพันธุ์เกิดสนิปอย่างที่อาจารย์สาครินบอกนะครับเป็น E 4คนกลุ่มนี้จะไขมันขึ้นง่ายนะครับในคนไทยเจอ 10% อันนี้ผมทำวิจัยในเด็กปฐมนะครับในเด็กอายุประมาณป.4ถึงป.6เราจะสังเกตเห็นว่าเด็กเนี่ยเด็กคือเด็กที่ใสมากคือเขาไม่ได้กินชาบูอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขามีรายได้ที่กินตามโรงเรียนเท่านั้นนะครับเราจะสังเกตว่า E3 เนี่ยคอเลสเตอรอลประมาณ185ทั่วๆนะครับแต่ถ้าเป็น E3 4เด็กคนนี้คอเลสเตอรอล200ละนั่นหมายความว่าเด็กไม่ได้กินของมันแต่ยีนของเขาทำให้เขาไขมันสูงตั้งแต่เล็กแล้วถ้านับต่อไปเขาจะเป็นโรคคาร์ดิวาสคูลาร์สูงขึ้นดู LDL นะครับถ้าเด็กที่เป็น E4 E4 เนี่ยคอเลสเตอรอล LDL สูงตั้งแต่เล็กเลยแต่ถ้าเขามีมิวเทชั่นมีม
ความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็น E2 ซึ่งเจอน้อยเด็กพวกนี้กินยังไงไขมันก็ไม่ขึ้นฮะนี่คือเด็กนะฮะเขาใสมากยีนเขาคือเวลาศึกษาในเด็กต่างผู้ใหญ่ยังกินเยอะแต่เด็กเนี่ยกินอาหารกลางวันโรงเรียนตามไม่ตามเกิดเพราะฉะนั้นยีนเอฟเฟกต์มันจะชัดมากเราสังเกตว่ากินมากบางทีก็ไม่ได้ขึ้นอย่างที่คิดนะครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างยีนเดียวยีนตัวนี้เป็นยีนตัวที่เรามาหาลิงก์เรื่องของอัลไซเมอร์แต่ก็มีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงด้วยนะครับ2คนนี้เป็นแฝดครับเป็นงานศึกษา NASA ไปหาดูได้งานนี้จบละ2คนนี้เป็นแฝดไข่ใบเดียวกันนะครับยีนเหมือนกัน 100% โชคดีที่ภรรยาคนละคนกันนะครับก็เป็นคุณมาร์กกับคุณสกอตคนนึงส่งไปอยู่นอกโลกไปอยู่ในอวกาศแล้วคนนึงอยู่ภาคพื้นนะครับเขาพบว่าคนที่อยู่นอกโลกกินอาหารดีออกกำลังกายดีเพราะกลัวป่วยกลัวตายกลับลงมาในโลกเอายีนไปตรวจเทโลเมียร์สายของตัวยีนไปตรวจไมโครไบโอมต่างๆกลับดีกว่าแฝดอีกคนนึงนะครับผ่านไปผ่านมาไปเรื่อยๆพบกันเจอปันอยู่ในโลกกินอาหารเหมือนเดิมกลับแย่มาเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นยีนไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเป็นเบาหวานพ่อแม่เป็นพ่อแม่อ้วนคุณก็ไม่อ้วนก็ได้อย่าไปคิดยึดติดว่าพูดแบบคนไข้บอกอ๋อก็แม่ฉันเป็นเบาหวานน่ะฉันก็เลยต้องเป็นเอาจริงๆเราฝืนธรรมชาติได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างงานที่ได้รับการใช้เยอะมากๆของเซวีในปี2015ผ่านมา6ปี8ปีถูกไซเตชันไปแล้วทั้งหมดประมาณ 3,000 เปเปอร์นะครับอาสาสมัครคนแรก445คนนี้เนี่ยปรากฏว่าน้ำตาลหลังจากกินกล้วยหอมไปแล้วนะครับน้ำตาลจะขึ้นสูงมากกินคุกกี้ของทอดของมันน้ำตาลไม่ขึ้นอาสาสมัครคนล่าง644คนนี้เนี่ยกินคุกกี้น้ำตาลไปกันใหญ่นะครับนะอันนี้คือแค่อาสาสมัคร2คนสิ่งนี้สะท้อนอะไรครับปกติเราตรวจน้ำตาลแค่ที่2ชั่วโมงความเป็นจริงคืออาหารไทยมันดูดซึมเร็วเราอยากรู้น้ำตาลคนไข้ขึ้นสูงเท่าไหร่เพื่อป้องกันไม่ให้มันดูดซึมเข้าสู่เซลล์จะได้เป็นไม่ป้องกันแฟตตี้แอซิดเราต้องตรวจเร็วกว่านั้นถ้าตรวจน้ำแดงตรวจผลไม้น้ำตาลจะขึ้นเร็วหมดสมัยกับการตรวจที่2 hour postprandial แล้วนะครับเป็น personalized อย่างตัวอย่างนี้เห็นไม่ชัดๆว่าน้ำตาลมักจะขึ้นที่30นาทีนะครับอันหลังเหมือนกันเช่นเดียวกันคนไหนที่กินอะไรแย่ๆน้ำตาลก็จะขึ้นในแพทเทิร์นเดียวกันภาพกราฟในสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นการรีพีทของคนๆเดิมซึ่งจะเห็นว่า response ในการขึ้นของแต่ละคนก็จะคล้ายๆกันอย่างนี้เป็นการศึกษาโดยการกินขนมปังขาวอย่างเงี้ยฮะยกตัวอย่างนะครับฉะนั้นถ้าเราเจาะไปในอาหารในแต่ละชนิดเราจะเข้าใจคนไข้และเราจะเข้าสู่ diabetes remission ได้ง่ายวันนี้ถ้าเราบอกว่าอยากกินข้าวเยอะทุกคนบอกแบบเดียวกันไม่มีทางที่จะทำให้เขาดีขึ้นได้เพราะแต่ละคนมีทักษะในการใช้ชีวิตแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นกราฟที่เรารู้อยู่แล้วว่าน้ำตาลขึ้นลงในแต่ละวันน้ำตาลเช้าสูงน้ำตาลเที่ยงก็อาจจะสูงเที่ยงสูงเสร็จแล้วยังไม่ทันลงเย็นก็สูงอีกดังนั้นเราต้องเข้าใจแพทเทิร์นว่าเขาเป็นคนโครโนไทป์แบบไหนเขาเป็นคนที่น้ำตาลสูงเช้าหรือสูงเย็นเพราะถ้าเรารู้เขาเราจะปรับยาตามโครโนของเขาที่เราทำอ่ะคือการปรับยาตาม2นาทีที่เราตรวจเขาเพราะฉะนั้นเราก็เหมารวมว่าคงจะเหมือนกันละมั้งนะครับจึงทำให้ลิมิชันไม่ได้นะครับอันนี้เราทำที่คลินิกก็ใช้เวลานานนิดนึงคนไข้ก็ต้องเจ็บตัวหลายครั้งนะครับปัจจุบันเรามีเครื่องตัวนึงที่เรียกว่าลิเบียนะฮะลิเบียของบริษัทแอปบอทแต่จริงๆก็จะมีเมทรอนิกนะครับจะเป็นเครื่องเดี๋ยวโชว์ภาพให้ดูนะครับเครื่องนี้จะติดอยู่ที่แขนนะครับจะวิเคราะห์น้ำตาลที่peripheral นะครับเข้าใจว่าทุกๆ1 นาทีแล้วเครื่องนี้จะใช้ได้2สัปดาห์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ data กลับมาเป็นจำนวนมากถึง response ของตัวน้ำตาลซึ่งคนไข้จะต้องเรียนรู้นะครับอันนี้คนไข้บอกผมทางด้านซ้ายบอกว่าหมอกินข้าวผัดทีไรน้ำตาลขึ้นทุกทีน้ำตาล200นะครับกินไข่ลวกน้ำตาลไม่ขึ้นใช่ไหมฮะ112ถ้าวันนี้เขาเรียนรู้ว่าอาหารไหนยอดเยี่ยมอาหารไหนยอดเยี่ยมเขาจะกินเยอะอาหารไหนยอดแย่เขาจะหลีกเลี่ยงทำแบบนี้ไปสัก2เดือนยอดเยี่ยมจะมีประมาณ20รายการยอดแย่อาจจะมี20รายการแต่เขาจะกินน้อยลงอันนี้คือกระบวนการ remission ถ้าเราไม่รู้เลยคนไข้บอกเราไม่รู้เลยหมอว่าอันไหนดีเพราะไม่เคยตรวจไม่เห็นใครบอกตรวจแล้วจะรู้ได้ไงจะคุมยังไงนะครับคนไข้บางคนกินข้าวขาวน้ำตาลขึ้นเยอะเปลี่ยนมากินข้าวกล้องน้ำตาลขึ้นไม่เยอะเขาก็จะกินข้าวกล้องมากขึ้นเขาก็จะอิ่มท้องถ้ากินข้าวน้อยก็ต้องกินกับน้อยเดี๋ยว10โมงก็หิวใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะผมว่าคุณหมอแฟมเมททุกคนทำได้เพียงแต่มันใช้เวลาเท่านั้นเองนะครับส่วนทั้งหมดที่เห็นเป็นน้ำตาลหลังอาหารนะครับไม่ใช่น้ำตาลก่อนอาหารเราสำหรับผมเองเราตรวจน้ำตาลก่อนอาหารเป็นครั้งคราวแต่น้ำตาลก่อนอาหารไม่ได้บอกว่ากินผิดอะไร
น้ำตาลหลังอาหารเท่านั้นที่บ่งบอกว่ากินอะไรผิดเช่นกินข้าวต้มรู้เลยชั่วโมงนึงอ่ะขึ้นก็คุยกันนะครับเป็นการสื่อสารระหว่างเรากับคนไข้นะครับอาหารที่เราทำปัจจุบันเนี่ยครับคือเรารู้ว่าเบาหวานเป็นโรคของพฤติกรรมที่เราต้องอยู่กับเบาหวานตลอดชีวิตความสม่ำเสมอสำคัญนะครับกินใช้มากกว่ากินแล้วกินอาหารที่ดีถ้าเราอดอยากอยากเดือนหนึ่งสองเดือนเราก็หยุดทำแล้วคุณหมอหลายคนบอกคนไข้บอกว่าให้ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอาทิตย์ละ3วัน150นาทีพูดเป็นไดอะล็อกถามว่าจริงๆว่าตัวไหนคือตัวที่ทำให้เขาปรับเปลี่ยนได้ให้เอาตัวนั้นก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทำแพ็คเกจเดียวกันหมดมันไม่ได้นะครับให้ทุกคนเป็นเต่าเป็นกระต่ายเหมือนกันมันคงไม่ได้ทีนี้วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยครับสิ่งที่เราทำกับคนไข้เบาหวานไขมันเราทำได้3ส่วนซึ่งอันนี้แอบอาจารย์สุวิมลมาใช้สไลด์นี้ผมก็แอบเอาของอาจารย์มาทำต่อนะฮะเราปรับปริมาณคนไข้คนหนึ่งปรับปริมาณได้ low fat high fat low protein high protein นี่คือการปรับปริมาณเรียกว่า manipulate ตัว macronutrient เราจะหยุดกินมื้อเย็นคนก็อุปโลกตั้งชื่อใหม่จะได้สวยๆเป็น intermittent fasting เอาจริงๆมันก็คือหลักพุทธศาสนาทั่วไปที่ไม่กินเย็นจะได้นอนนะจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ได้ตื่นมากินอะไรก็บอกงั้นก็หยุดกินซะอย่างเงี้ยครับมันก็คือเป็นการ manipulate เวลาปรับเวลาคุณจะปรับการกินปรับเวลาโปะปะแล้วแต่คุณสะดวกนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการปรับใหญ่อย่างเช่น Mediterranean Diet คนไทยก็มี211ของสสส.ทุกคนสามารถโปะปะใน3ส่วนได้ไม่ได้แปลว่าเอาโปะปะ1กับ2มารวมกันแล้วจะตั้งชื่อใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับพระเนี่ยฉัน2มื้อนะครับแต่ก็มีเบาหวานมีโรคอ้วนดังนั้นไม่ได้แปลว่า IF จะเวิร์คสำหรับทุกคนนะครับอันนี้ Chrono Nutrition นะครับเราพบนะครับว่าเราตื่นนอนเราหิวทำไมฮะเราไม่ได้อยากกินครับแสงสว่างมันกระตุ้นในส่วนสมองเราเรียกว่า Super Chiasmatic Nuclei นะครับ Super Chiasmatic Nuclei เนี่ยถูกกระตุ้นโดยแสงไฟทำให้เราสว่างปุ๊บอ้าวหิวซะงั้นนะครับพอปิดไฟมืดๆอ้าวฉันง่วงเลยฉันก็นอนไปเองนะครับจริงๆแล้วมันส่งผลนะครับและ Super Chiasmatic Nuclei ที่สมองเนี่ยครับมันคือ Centralแต่มันยังส่งผลที่ peripheral พอแสงสว่างทำงานฮอร์โมนอะไรก็ไม่รู้ที่มันยังศึกษาไม่ครบมันก็กระตุ้นให้ตับเริ่มหลั่งกระเพาะเริ่มหลั่งสารต่างๆทำให้เราอยากกินอยากหิวถ้าใครก็ตามที่ทำสะท้อนย้อนแย้งกับกระบวนการของมันอย่างเช่นเราควรจะนอนแต่เราไม่นอนเรามากินนะครับฮอร์โมนมันดรอปไปแล้วนะครับเบาหวานก็ขึ้นนะครับทดสอบยังไงครับเราพบว่า energy expenditure ใช้ลดลงเมื่อพระอาทิตย์ตกดินแล้วคุณมานั่งกินดังนั้นถ้าคุณจะทำ IF แล้วคุณบอกว่ากินเที่ยงกับกิน2ทุ่มมันจะไม่ได้ดีเท่ากับการทำ IF ที่กินเช้ากับกินเที่ยงหรือกินบ่ายเพราะว่ามันไม่ตรงกับ Chrono Nutrition นะครับคนส่วนใหญ่จะ Chrono Nutrition ตื่นต้องกินแล้วก็พระอาทิตย์ตกก็ต้องหยุดกินนะครับดร.มานูเจียนผมไปเจอที่ญี่ปุ่นท่านบอกว่าทริคง่ายๆนะครับตื่นมาอย่าเพิ่งกินนะครับอันนี้คือคนต่างประเทศเนาะตื่นมาอย่าเพิ่งกินแล้วกินภายใน10ชั่วโมงอย่าไปกินเลยจากนั้นแล้วก็หลังจากนั้นให้ออกกำลังกายเอาท์ดอร์30นาทีและ 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนหยุดกินนะครับอันนี้คือจากตัวงานวิจัยหลายๆงานที่เขาทำเป็นสรุปแล้วก็มาเป็นรีวิวนะครับแล้วให้นอน8ชั่วโมงจริงๆมันคือหลักมนุษย์โดยทั่วไปนะครับงั้นอันนี้จะสะท้อนสำคัญก็คือว่ากินตามเวลาสำคัญนะครับอันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับซ้ายมือเป็นจดในเขาเรียกว่าเป็นทะเบียนโลกนะครับของอาหารญี่ปุ่นว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับมีผักมีปลาสุกี้นี่ดีต่อสุขภาพผมไปถามเพื่อนญี่ปุ่นเพื่อนบอกว่ากินผักก่อนมันจะได้พองในท้องกินเนื้อเสร็จแล้วตบด้วยข้าวทีหลังก็ผลการศึกษาพบว่าถ้าซีเควนซ์การกินแตกต่างก็แตกต่างกันเขาฉลาดมากที่กินผักให้มีไฟเบอร์ก่อนแล้วพอกินเนื้อไปไขมันในเนื้อมันก็ดูดซึมลดลงแต่แล้วพอกินไปกินมาเริ่มอิ่มแป้งที่น้ำตาลเยอะพอกินทีหลังน้ำตาลก็ดูดซึมน้อยลงอันนี้ก็คือซีเควนซ์ของการกินนะครับซึ่งจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการปรับเวลาแต่มันปรับการซีเควนซ์การกินได้ก็ทำให้เบาหวานหรือโรคต่างๆดีขึ้นได้นะครับอันนี้ที่ทำที่คลินิกต้องขอบคุณอาจารย์เอกพลนะผมไปเยี่ยมอาจารย์นะสนุกมากแล้วก็ผมก็เลยคืมอกคืมใจก็เลยบริจาคเข้ากล้องให้กับคนไข้นะครับก็ได้เพื่อนๆมาช่วยซื้อเข้ากล้องนะเพราะเข้ากล้องไม่ถูกนะครับคนไข้ลดน้ำหนักกันเดือนละโล2โลกันแบบไม่เกรงใจใครนะว่าเราไม่ลดเลยนะครับคนไข้มาปุ๊บหมอไม่รู้น้ำหนักลดเพราะอะไรนะครับ
ันนี้เข้ากล้องเลยนะครับน้ำตาลก็ลดลงนะครับเข้ากล้องก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยเราได้นะครับงั้นย้อนกรรมสำคัญนะครับว่าโครโนโรจิชันเนี่ยเป็นศาสตร์ใหม่ก็จริงแต่ว่าก็เป็นในเรื่องของลิปิดกลูโคสเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจธรรมชาติตื่นต้องกินพระอาทิตย์ตกต้องนอนนะครับในมนุษย์เป็นในสัตว์ก็เป็นนะครับในสัตว์ที่เกิดมาแค่อย่างหนูเกิดมา10วันก็มีโครโนนิวทริชันหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่แต่เราตรวจเลือดหนูเราพบว่าเมื่อถึงเวลานอนถ้าหนูกินหนูจะป่วยทั้งๆที่หนูอายุเกิดมาแค่10วันอันนี้ตอนนั้นทำอยู่ที่ผมบอกคุณหน้าว่าช่วงหน้าหนาวห้ามทำวิจัยคุณหน้าบอกว่าเจอขี้เกียจแล้วสิจริงไม่ใช่นะครับต้องผ่านไป4ฤดูหนาวคุณหน้าถึงเชื่อเรื่องนี้ของผมนะครับจริงนะฮะเนี่ยฮะคือผมบอกว่าฤดูหนาวเนี่ยเป็นฤดูที่ไม่น่าทำวิจัยครับเพราะว่าหนูมันจะไม่ค่อยป่วยเพราะว่ามันไฮเบอร์เนตนะครับโอเคสุดท้ายนะฮะก็จะหมดเวลาผมละก็จะเล่าเรื่องของการ deprescribe นะครับก็ deprescribe ยาในกรณีนี้เป็นตัวอย่างเบาหวานเราทำอยู่ที่3กรณีคือหยุดยาที่ทำให้น้ำตาลต่ำนี่คือคนไข้เริ่มมีสัญญาณดีเราก็จะหยุดยาหรือเปลี่ยนยาเลยเช่นไกลเป็นคามายเปลี่ยนเป็นคลิปไปไซทำให้ไซด์เอฟเฟกต์มันน้อยลงหรือยาเมทฟอร์มินที่มันมีรีนอลเอฟเฟกต์ก็ลดมันลงก็คือเป็นกระบวนการว่าถ้าคุณจะให้คนไข้ดีขึ้นกินยาน้อยลงคุณก็ต้องลดยาเป็นเราไม่ลดยาคนไข้ตอนที่ A1C 6แต่เราอาจจะลดตอนที่ A1C 8ถ้าเรามีเหตุผลที่ดีเพียงพอนะครับคุณป้าคนนี้ครับ A1C มาตอนอันนี้เพิ่งตรวจไปเมื่อต้นเดือนไปมา A1C 5.8 เฉยเลยคือเข้ากล้องด้วยนะครับแต่ตอนแรกเมื่อมิถุนากินฉีดเจนซูลินฉีดอินซูลินกับคลิปไปไซด์แล้วอยู่ๆคุณป้าก็บอกว่าเริ่มไปเดินที่สวนพระราม8 2เดือนก็ถามว่าทำไมไปเดินอ๋อก็หมอบอกว่าเดินนิดๆหน่อยๆก็พอได้เดินไปเดินมาเจอเพื่อนในสวนสเตตออฟเชนมันบอกว่าเขาอยู่ในช่วงแอคชั่นเขาอยู่ในช่วงแอคชั่นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาพร้อมเราจะดันไปนะครับงั้นป้าผมจะลดยาไหนๆคุณป้าเดินในสวนได้2เดือนมันไม่แปลกนะครับมันไม่ปกตินะครับถ้าป้าเดินเมื่อวานมันเลิกได้นี่ป้าเดินมา2เดือนนะครับถ้าเดินมา2เดือนป้าไม่หยุดแน่ๆนะครับคนนี้ปัจจุบันลดก็เหลือเมทฟอร์มินอย่างเดียวนะครับที่เป็นยาเบาหวานคนนี้น้ำหนักลดเช่นเดียวกันนะครับ A1C 6.8 ที่เป็นสาย 1:2 เราเลยลดเหลือ 1:1 เราต้องกล้าลดถ้าหมอดังแบบเดิมก็บอกเอ้ยกินไปก่อนแต่เราบอกว่าเฮ้ยเรากล้าลดเพราะเขาบอกว่าเขาเริ่มเดินมาเดือนถัดไปที่ลดกิเบซายเป็นเม็ดหนึ่ง MC ขึ้นเป็น7เองไม่ได้เยอะใช่ไหมถ้าเราไม่กล้าลดเราจะรู้ได้ไงว่ามันขึ้นไม่เยอะแต่สำคัญคนไข้ต้องมี action phase ถ้าคนไข้อยู่ใน pre-contemplate ไม่ได้เขาต้องมีกระบวนการที่บอกว่าเขาน่าจะทำสำเร็จนะครับเช่นเดียวกันนะครับคนต่างๆที่ผมมานำเสนอนี่อายุเกิน60หมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าต้องเป็นเบาหวานมาไม่นานนะเป็นเบาหวาน20ปีเราก็ทำได้นะครับคนนี้เช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันเป็น diabetic remission แล้วเพราะหยุดยาเบาหวานมาได้เกิน6เดือนแล้วนะครับคุณป้าแค่บอกว่าฉันไม่กินผลไม้หมอบ่นเยอะฉันก็หยุดนู่นนี่นั่นไปมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นความร่วมมือระหว่างเรากับเขาเนาะโอเคสุดท้ายผมจะเล่าเรื่องของไขมันนะครับไขมันมีหลายแบบเราไม่ไปแตะถึงเรื่องยีนเพราะเรารู้ว่าเรื่องยีนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับท่านทราบไหมครับว่าไขมันสูงสามารถแทนที่ไขมันด้วยแป้งได้คนที่ไขมันสูงกินแป้งมากขึ้นไขมันลดได้มันไม่ใช่ว่าต้องลดไขมันเราเพิ่มได้นะฮะแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเขากินอะไรผิดเขากินผิดเวลาผิดปริมาณหรือผิดชนิดถ้าเราเข้าใจแล้วเราเปลี่ยนเขาได้ introduce เขาบอกว่ากลับมากินผักที่ไม่หวานผลไม้ไม่หวานกลับมากินข้าวกล้องมันก็อาจจะทำให้ไขมันลดลงได้ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะครับโอเคสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับในสไลด์นี้สั้นๆไปอ่านในตำราผมได้นะครับคนที่ไตรกลีเซอไรด์ต่ำเนี่ยมันจะทำให้ VLDL ต่ำแล้วเอนไซม์ต่างๆในร่างกายมันเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายจะลดการสลายของ LDL ด้วยความผิดปกติกระบวนการฟีดแบ็กลูปอะไรบางอย่างฉะนั้นใครไตรกลีเซอไรด์ต่ำมากๆจากการโลคาร์บคีโตพวกนี้ครับมีประมาณ 10% ที่ LDL จะสูงเพราะว่าการรีเวิร์สของ LDL ไปย่อยสลายมันลดลงมันดรอปลงนะครับใครก็ตามที่ LDL ต่ำมากนะครับต่ำมากๆก็จะมีลักษณะของไตรกลีเซอไรด์ที่สูงได้เพราะว่ามันเป็นกระบวนการฟีดแบ็กลูปของร่างกายดังนั้นบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยกินแป้งไขมันขึ้นบางคนอาจจะไขมันขึ้นจากกินไขมันเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถเรียนรู้กับแพทเทิร์นได้ถ้าเราย้อนไปดูคนไข้ผมนะครับเราจะเห็นลักษณะแพทเทิร์นของคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ที่ต่ำกว่า70เป็นข้อสังเกตผมคือคนที่กินโลคาร์บนะครับถ้าต่ำกว่า50
ถ้าให้ผมเดา100ทั้ง100จะเดาถูกว่ากินโลคาร์บแต่ถ้าประมาณ70บางคนออกกำลังกายมันก็ลดได้นะครับโอเคนะฮะงั้นก็ลองไปหาอ่านดูอันนี้ก็อยู่ในไกด์ไลน์แล้วนะครับว่าสำหรับไตรกลีเซอไรด์ที่สูงมีได้ตั้งแต่การลดแฟตก็ได้แต่ส่วนใหญ่ใช้ในการลดโลคาร์บโลคาร์บนี่ถ้าเกิดทำถึงขั้นเวลี่โลคาร์บเนี่ยไตรกลีเซอไรด์ส่วนใหญ่จาก 2-300 สามารถลงถึง50ได้ไม่ยากนะครับประมาณ2อาทิตย์4อาทิตย์ก็ลงแล้วนะครับโอเคต่อไปก็เป็นเมตาบอลิกแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับบางคนกินไฮโปรตีนนะครับอย่างกราฟตรงกลางถ้าเกิดกินไฮโปรตีนกรณีนี้คือโปรตีนสูงถึงเกิน 20%นะครับก็ลดไขมันได้นะฮะดังนั้นการลดไขมันไม่จำเป็นต้องลดไขมันอาจจะเป็นการเพิ่มบางส่วนเพิ่มโปรตีนในขณะเดียวกันการกินแป้งมากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะลดไขมันได้เพราะฉะนั้นกลไกของเรื่องของดิสลิปิดิเมียถ้าพูดถึงไดเอทเป็นกลไกที่มีความซับซ้อนค่อยๆเรียนรู้ไปกับมันเพราะมันไม่ได้ตรงไปตรงมาแต่เราทำไปเรื่อยๆทดลองกับสิ่งที่เราแอดไวซ์ไปเรื่อยๆจดจำมันเราก็จะสามารถใช้ไดเอทคอนโทรลได้ดีขึ้นเพราะว่าปัจจุบันหลายๆคนก็เลือกใช้แต่ยาเพราะอาจจะไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มากนักนะครับแต่ผมก็เริ่มแบบนับจากไม่ได้ศูนย์เนาะแต่ว่าก็เริ่มจากค่อยๆเริ่มทำแล้วก็เข้าใจการกินของคนไทยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็กำลังตีพิมพ์เรื่องของการกินคีโตเป็นเอเชียนไดเอทนะครับกำลังตีพิมพ์กำลังโดนรีเจ็คกำลังตีพิมพ์อยู่เรื่อยๆนะครับโดนรีเจ็คมาหลายครั้งแต่เราจะนำเสนอว่าถ้ากินคีโตในลักษณะเอเชียนกินอย่างถูกวิธีไขมันไม่ขึ้นได้นะครับคนไข้ในกลุ่มนี้เกือบทั้งหมดไขมันไม่ขึ้นเลยทั้งที่อาจจะกินไข่วันละ6ฟองไข่แดงนะครับนะฮะมันก็ต้องลองดูอ่ะอันนี้ก็เป็นโปรดักต์ของงานนะครับคนนี้ก็ภูมิใจมากนะครับก็ลดน้ำหนักได้เยอะนะครับไม่ต้องไปถึงการทำบาริกเซอร์เจอรี่นะครับและสุดท้ายนะครับไขมันมีความซับซ้อนมันต้องเรียนรู้ลดน้ำหนักลดน้ำตาลส่วนนึงที่เขาแนะนำอันนี้เป็นเปเปอร์ดีมากๆเขาเขียนเลยว่าไขมันสูงคนกลุ่มนึงจะต้องลดน้ำตาลนะครับแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องลดน้ำตาลนะมันก็จะมีกลไกของมันสุดท้ายแนะนำให้เรากินอาหารเป็นแพทเทิร์นนะครับเราอย่าไปพูดทองหยิบทองหยอดฝอยทองมันขึ้นอยู่ว่าเรากินกับอะไรถ้าเรากินไข่กับน้ำพริกปลาทูมันย่อมดีถ้าเรากินอะไรฮะไข่กับเบเกอรี่มันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งมันขึ้นอยู่กับฟู้ดแพทเทิร์นตามสไลด์แรกที่ผมบอกว่ามันมีแพทเทิร์นแล้วก็ไปดูเรื่องของชนิดปริมาณเวลาเป็น3องค์ประกอบสำคัญแค่พาร์ทเดียวเนาะอย่าลืมนึกถึงยีนและไมโครไบโอมด้วยนะครับสุดท้ายหมอที่ดีคือตัวเรานะครับโรงพยาบาลที่ดีคือครัวเราอาหารที่ดีคืออาหารเรานะครับการรักษาที่ดีคือการรักษาสุขภาพที่ไม่ใช่การรักษาโรคนะครับขอบคุณนะครับขอเชิญอาจารย์สุวิมลนะครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณหมอทุกท่านนะคะสุวิมลนะคะจากคณะสาเวชศาสตร์จุฬานะคะเป็นเบสิกเป็นนักกำหนดอาหารนะคะท่านใดรู้จักนักกำหนดอาหารมาก่อนไหมคะวันนี้ตื่นเต้นจังเลยขอบคุณสมาคมแฟมเมดนะคะที่ชวนมานะคะชวนนักกำหนดอาหารมาเล่าเรื่องอาหารให้แพทย์ฟังนะคะน่าจะสนุกดีนะคะโรงพยาบาลทุกท่านน่าจะมีนักกำหนดอาหารอยู่เนาะอาจารย์สามารถคุยกับเขาได้นะคะถ้าสมมติว่ามีปัญหาเรื่องโภชนาการเรื่องอาหารสำหรับคนไข้นะคะก็วันนี้นะคะจะมาชวนคุยเรื่อง metabolically healthy obesity นะคะเป็นศัพท์คำใหม่จริงๆไม่ใหม่แล้วมันมีมาสักระยะหนึ่งนะคะจากคำว่าหมูที่แข็งแรงเคยได้ยินไหมคะเราจะอ้วนก็ได้ถ้าเรายังแข็งแรงใช่ไหมคะก็จะมีคนปลอบใจเราว่าไม่เป็นไรหรอกเราจะเป็นหมูที่แข็งแรงนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองไปค้นมาดูนะคะไปค้นมาดูว่าไอ้หมูที่แข็งแรงนี่มันมีจริงไหมนะคะเดี๋ยวจะชวนทุกท่านคุยเรื่องนี้นะคะว่าเอ๊ะเราจะสื่อสารกับคนไข้ยังไงว่าเขาจะเป็นหมูที่แข็งแรงได้หรือเปล่านะคะก็คำนี้มีมานานแล้วนะคะแต่เราไม่รู้จริงๆว่ามันมีจริงหรือเปล่าก็เลยชวนดูแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากว่าจริงๆเราอ้วนเนี่ยdefinition ของโรคอ้วนของ WHO ก็คือเราอะมีเซลล์ไขมันมากกว่าปกติซึ่งไอตัวเซลล์ไขมันเนี้ยล่ะค่ะที่เรารู้เลยว่าตัวเซลล์ไขมันมันมีแอคชั่นเหมือนกับมันเป็นต่อมไร้ท่อชนิดนึงเพราะฉะนั้นมันจะหลั่งสารที่ชื่อว่า pro-inflammatory cytokine นะคะหลากหลายชนิดมากซึ่ง pro-inflammatory cytokine ที่ตัว fat cell หรือ adipocyte มันหลั่งเนี้ยค่ะมันก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายขึ้นได้เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้โปรอินฟลามาทอรี่ไซโตไคน์มันต่ำ
จะทำยังไงให้มันต่ำก็คือลดอะดีโพไซต์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นเวลาเราอ้วนมากๆนะคะเซลล์ไขมันเยอะๆก็จะเกิดอินซูลินรีซิสแตนต์นะคะเกิดเมตาบอลิกซินโดรมเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นคาร์ดิโอวาสคูลาร์ดีซีสนะคะในที่สุดทีนี้ก่อนจะไปดูเรื่องนั้นก็มาดูสถิติก่อนนะคะอาจารย์จะเห็นว่าWorld Obesity Atlas นะคะซึ่งเพิ่งจะตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อตอนเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะจะเห็นว่าproportionของคนที่จะมีน้ำหนักเกินแล้วก็โรคอ้วนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากปี2020เนี่ยเราอยู่กันที่ประมาณน้ำหนักเกิน 38% นะคะคนที่เป็นโรคอ้วน 14% แต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนปี2035โปรเจกต์แล้วว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในโลกใบนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรในวงเล็บก็จะมีน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็ 24% ก็จะกลายเป็นคนที่มีโรคอ้วนนะคะตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นผู้หญิงผู้ชายไม่ได้ต่างกันแปลว่าผู้หญิงกับผู้ชายก็อ้วนคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่าผู้หญิงจะอ้วนมากกว่าproportionของผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วนจะมากกว่าเดาเอาว่าจากเขตอะไรนะคะผู้หญิงอาจจะกินเยอะกว่าก็ได้กินเหมือนที่อาจารย์กรพัฒน์บอกก็คือกินไม่รู้เวลาเนาะกลางดึกก็ลุกขึ้นมากินนะคะทีนี้พอมาดูของประเทศไทยนะคะสถิติออกมาเมื่อตอนเดือนมีนาคมนะคะที่ผ่านมานี่เองต้นปีนะคะเราดูเห็นกราฟประเทศไทยตกใจไหมคะไม่ต้องตกใจนะคะเรารู้เรื่องนี้มานานแล้วเพียงแต่ไม่มีใครบอกเราคุณหมอเริ่มตบอกรอดไม่ชันนะคะคนไข้ที่เป็นคนน้ำหนักเกินนะคะคนที่เป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นรวดเร็วมาก 28% นะคะแล้วก็ annual increase ไปที่ 5.3% ซึ่งเขาใช้คำว่า very high ถ้าคุณหมอกลับไปอ่านนะคะมี reference ให้ข้างล่างลองกลับไปอ่านดูนะคะจะพบว่าประเทศอื่นไม่ได้อ้วนเร็วเท่าเรานะคะเราแสงหน้าถ้าเรื่องนี้เป็น GDP ของประเทศไทยน่าจะดีแต่มันไม่ใช่นะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ดูproportionของเด็กอ้วนเรานะคะถ้าเราไม่ทำอะไรมันจะเป็นแบบนี้นะคะดูเส้นที่มันกำลังเหินขึ้นอันนี้น่ากลัวมากจริงๆนะคะแล้วก็เรายังหยุดมันไม่ได้นะคะกระทรวงสาธารณสุขพยายามหยุดโดยการห้ามขายน้ำอัดลมในโรงเรียนอาจารย์ทราบใช่ไหมคะคุณหมอทราบเนาะห้ามขายไปแล้วนะคะอนาคตคาดว่าจะห้ามขายไอติมในโรงเรียนด้วยเห็นด้วยไหมไม่ทราบนะคะแต่ว่าอนาคตก็กำลังพยายามทำทุกอย่างตอนนี้ไม่ขายน้ำอัดลมในโรงเรียนในโรงเรียนขายอะไรคะค่ะในโรงเรียนตอนนี้เป็นน้ำหวานนะคะแทนน้ำอัดลมนะคะไม่แตะกัญชานะคะเดี๋ยวเราจะไม่ได้กลับในโรงเรียนเป็นน้ำหวานใช่ไหมคะน้ำต้มๆใส่น้ำตาลเนาะใส่ชาเขียวอะไรก็ตามนะน้ำอัดลมอยู่ที่ไหนอยู่ข้างๆรั้วเนาะเอามือยื่นออกมาก็ซื้อได้หน้าโรงเรียนมีอะไรขายคะของทอดของมันทุกชนิดเนาะไส้กรอกเอ่ยแป้งทอดลูกชิ้นชุบแป้งทอดแล้วแต่เพราะฉะนั้นก็เราก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะคะก็จะมาชวนช่วยนักกำหนดอาหารนิดนึงนะคะเราแฟมิลี่เราต้องร่วมมือกันนะคะทีนี้พอกลับมาเรื่องเราว่าเราประเมินโอเบซิตี้ยังไงบางทีเราอาจจะไม่เชื่อสถิติก็ได้เราอยากจะคิดว่าไม่จริงหรอกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเราประเมินยังไงในทางวิทยาศาสตร์เราทำอยู่3แบบ1ก็คือประเมินแบบแอนโทรโพเมตรีเราชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงดู BMI เส้นรอบเอวเส้นรอบสะโพกรอบเอวต่อรอบสะโพกอะไรของเราสกินโฟติกเนสที่โรงพยาบาลมีคาลิเปอร์ไหมคะเคยวัดสกินโฟไหมคะนักกำหนดอาหารมีนะคะวัดได้แต่ว่ามันก็มีความแวรี่มากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเบสิกของคนวัดนะคะแบบที่2เราใช้ BIA Bioelectrical Impedance Analysis คุณหมอจะอาจจะเคยเห็นที่มันเป็นลักษณะคล้ายๆเครื่องชั่งขึ้นไปยืนแล้วเอามือจับนะคะตรงนั้นเนี่ยหลักการมันก็คือมันปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายแล้วก็วัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ออกมาแล้วมันก็วัดว่ามันรีซิสแตนต์เท่าไหร่น้ำนำไฟฟ้าไขมันจะต้านไฟเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะวัดได้ว่าเรามีเซลล์ไขมันเท่าไหร่มีน้ำอยู่เท่าไหร่นะคะมี muscle mass อยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเชื่อว่าเดี๋ยวนี้มันแพร่หลายไปมากราคามันถูกลงเพราะฉะนั้นหลายๆโรงพยาบาลน่าจะมีนะคะวิธีที่3เราใช้จริงๆ CT สแกนหรือว่า DEXA พวกนี้เราใช้ในงานวิจัยแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้ในทางคลินิกเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่อุปกรณ์มันแพงมากอ่ะแล้วเราก็ไม่น่าจะขี่ช้างจับตั๊กแตนเรื่องนี้ก็เลยยังไม่ได้ใช้ในทางคลินิกทีนี้เรามาดูทีละอันนะคะมาชวนคุย
body mass index หรือค่า BMI ทุกท่านน่าจะทราบแล้วง่ายมากเลยอ่ะชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเอาน้ำหนักตั้งหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2ก็จะได้ค่า BMI นะคะ BMI ของ WHO กับ BMI ของเอเชียไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยแนบตารางมาให้นะคะอาจารย์ดูนะคะว่าตัวเองเป็นคนชนชาติอะไรเราเป็นคนไทยเนาะเราใช้เอเชียแปซิฟิก BMI นะคะเราคัตออฟอยู่ที่ไม่เกิน 22.9 คุณหมอหลายท่านเริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหาร BMI ตัวเองนะคะใครเกิน 22.9 แปลว่ามีน้ำหนักเกินนะคะถ้าเกิน 23เกิน 24.9 เมื่อไหร่ถือว่าอ้วนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่า BMI เป็นตัวหนึ่งที่เราใช้บอกแต่ว่า BMI มีข้อจำกัดนะคะเนื่องจากว่าคนที่มี BMI เท่ากันไม่ได้จำเป็นต้องอ้วนหรือไม่อ้วนเสมอไปนะคะเพราะว่าตัว BMI เองอะค่ะมันไม่ได้บอก body composition อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะอาจจะมีคนไข้เราบางคน BMI มากเลยแต่ว่าเขามี muscle mass เยอะเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่คนอ้วนนะคะเพราะฉะนั้น BMI ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือ body fat distribution อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นที่มาของ metabolically obese เมื่อกี้เนี้ยค่ะเพราะว่าเราใช้สิ่งนี้ที่จะบอกว่าคุณเป็นหมูที่แข็งแรงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตัว body fat อะตัวที่อยู่ของไขมันบริเวณที่มันสะสมสำคัญมากจะบอกได้ว่าคนไข้เราแม้จะอ้วนแต่เขาเป็นหมูที่แข็งแรงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้น BMI สำคัญแต่ว่ามันมีข้อจำกัดนะคะทีนี้เราวัดอะไรเส้นรอบเอวนะคะผู้หญิงที่มีเส้นรอบเอวเกิน80นะคะผู้ชายมีเส้นรอบเอวเกิน90นะคะถือว่าอ้วนลงพุงรอบเอววัดตรงไหนรอบเอวให้กดด้านข้างนะคะกระดูกซี่โครงล่างสุดกับกระดูกเชิงกรานบนสุดกึ่งกลางระหว่าง2อันนั้นเอาสายวัดคาดรอบนั่นเรียกว่าเส้นรอบเอวนะคะถ้าเราตรวจไม่เจอคนไข้อาจจะคำไม่เจอเนาะคำไม่เจอไม่เป็นไรคำไม่เจอเอาสะดือเป็นหลักนะคะนั่นคือเส้นรอบเอวนะคะทีนี้มันก็จะมีวิธีเช่นเอาส่วนสูงหาร2ถ้าเกิดว่ารอบเอวเราเกินส่วนสูงหาร2ถือว่าอ้วนลงพุงนะคะก็บอกได้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่บอกได้นะคะเราหรือไม่เราก็ใช้ waist to hip ratio ก็ได้นะคะผู้ชายก็ไม่ควรเกิน 0.9 ผู้หญิงก็ไม่ควรเกิน 0.85 แต่ทั้ง3ค่านี้นะคะมันบอกเราว่าคนไข้เราอ้วนลงพุงแต่ไม่ได้บอกเราเลยนะคะว่าไขมันของคนไข้อยู่ที่ใดบอกแค่ว่ามันอยู่บริเวณช่องท้องเรานึกสภาพว่าถ้าเราเอาสะดือเราเป็นเส้นตัดขวางอะเรามีไขมันครึ่งบนหรือครึ่งล่างมากกว่ากันถ้าไขมันครึ่งบนเยอะกว่าถือว่าเราอ้วนลงพุงแต่ในชีวิตจริงมันมีเรื่องมากกว่านั้นค่ะอันนี้ให้ไว้เนาะเป็น reference พอดีเวลาน้อยตัว BMI กับตัวเส้นรอบเอวสามารถบ่งบอกความเสี่ยงได้ทุกท่านคงทราบแล้วแต่จะมาเรื่องนี้ค่ะตัวบริเวณจุดที่ไขมันมันสะสมนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะคะเรามีไขมันในช่องท้องวัดเส้นรอบเอวเกินก็จริงแต่ถ้าไขมันนั้นมันอยู่บริเวณที่เราเรียกว่า subcutaneous fat ไม่อันตรายเท่าไหร่เปรียบเทียบกับคนที่ไขมันอยู่บริเวณที่เป็น visceral fat เพราะ visceral fat มันจะแทรกอยู่ในอวัยวะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนที่มี visceral fat เยอะๆก็จะเจอ fatty liver เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นที่มาว่ามันก็เลยมีเทอมเกิดขึ้นค่ะว่ามันอาจจะมีคนที่เส้นรอบเอวเกินน้ำหนักเกินแต่ว่า metabolically healthy ก็ได้มีจริงไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะทีนี้เขาก็เลยให้มาดูว่าเรามีการศึกษาตัว body composition นะคะเพื่อที่จะรู้ว่าไขมันมันอยู่ที่ไหนเนาะเครื่อง BIA จะบอกเราได้นะคะ bioelectrical impedance analysis นะคะเชื่อว่าโรงพยาบาลหลายแห่งมีแล้วนะคะมันบอกเราว่าไขมันอยู่ที่ไหนได้มันบอกเราว่ามีไขมันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะทีนี้วิธีgold standard มันก็คือ DEXA แต่ว่ามันขี่ช้างจับตะกั่วไปนิดนึงเนาะ BIA ก็น่าจะพอได้นะคะมันบอกอะไรเรามันบอกเราว่า visceral fat เรามีมากน้อยแค่ไหนตัวที่เราน่าจะโฟกัสคือตัว visceral fat subcutaneous fat แน่นอนมันเป็น adipocyte เนาะมันก็ทำตัวเป็นต่อมไรท่อได้มันหลั่งโปรอินฟลามาทอรี่ไซโตไคน์ได้เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามันหลั่งแล้วมันยังอยู่ตรงซับคิวเนาะโอกาสความเสี่ยงจะน้อยกว่าตัววิสเซอรัลแฟตเพราะว่าวิสเซอรัลแฟตเนี่ยมันมีแฟตตี้แอซิดเนาะมีตัวที่เป็นฟรีแฟตตี้แอซิด
ที่มันจะสลายออกมาได้ดีเพราะฉะนั้นพวกนี้อันตรายมากกว่าเสมอนะคะอยากให้ระวังก็เลยมาถึงเทอมที่เราเรียกว่า metabolically healthy obesity นะคะมันก็เลยบอกเราว่า อย่างนั้นมันน่าจะมีเนาะคนที่ BMI เท่ากันคนหนึ่งเป็นโรค end up at the end เนาะเป็นโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจหลอดเลือดอะไรทั้งหมดแต่มันอาจจะมีคนอีกกลุ่มนึงที่มี BMI เกินแต่ว่า at the end เขาอาจจะไม่ได้มีโรคที่เรียกว่า NCD ก็อาจจะเป็นไปได้นี่คือที่มาที่ทำไมงานวิจัยเขาเริ่มสนใจว่าเราจะต้องจำแนกคนไข้เราไหมเขามีส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นหมูที่แข็งแรงที่อยู่กับเราก็ได้นะคะเขาพบว่าคนกลุ่มนี้ค่ะมักจะมี visceral fat เยอะกว่ามี subcutaneous fat subcutaneous fat คือแฟตที่อยู่ใต้ผิวหนังนะคะคนกลุ่มนี้จะมีไขมันใต้ผิวหนังอยู่บริเวณต้นขาบ้างนะคะก้นสะโพกซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเวลาเราวัดมันบอกไม่ได้เราอาจจะต้องใช้เครื่องมือนะคะเราวัดเส้นรอบเอวก็อาจจะไม่รู้แต่ว่าพวกนี้ไขมันที่มันอยู่บริเวณก้นบริเวณสะโพกเนี้ยค่ะที่มันเป็น subcutaneous fat ส่วนใหญ่เนี้ยมันอันตรายน้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยมีงานวิจัยที่พยายามศึกษาว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงแล้วเราจะ diagnose หมูที่แข็งแรงจัดจำแนกหมูที่แข็งแรงออกจากหมูไม่แข็งแรงยังไงนะคะก็เลยมีเยอะเลยมีเยอะเลยเอา reference ให้อาจารย์นะคะจะลองอ่านดูนะคะเขาจะบอกว่าเขาจะจำแนกคนกลุ่มนี้อย่างไรนะคะก็มี indicator ที่อยากให้วัดมากมายมีหลายเอเจนซี่มีหลายงานวิจัยที่ทำนะคะแต่จะบอกว่าทุกคนนะคะเขาดูอินดิเคเตอร์ตัวเดียวกันอาจารย์ดูที่ให้วงสีเขียวไว้นะคะนี่คืออินดิเคเตอร์ในการจำแนกหมูที่แข็งแรงออกจากหมูที่ไม่แข็งแรงของเรานะคะเขาพบว่าหลังจากที่เขาใช้อินดิเคเตอร์จำแนกแล้วเนี่ยประมาณ 8-90% ของคนอ้วนเป็นหมูที่ไม่แข็งแรงแต่เราจะเจอประมาณ 10-20% ที่เรายังคิดว่าเขาน่าจะเป็นหมูแข็งแรงของเราแปลว่าถึงแม้เขาจะอ้วนแต่ metabolically เขายังเฮลตี้อยู่ยังไม่มีโรคและคาดว่าจะไม่มีนะคะแต่อยากจะบอกว่างานวิจัยก็ยังพูดว่าฟีโนไทป์นี้เป็นฟีโนไทป์ชั่วคราวเขาสามารถสวิชไปอยู่ฝั่งหมูที่ไม่แข็งแรงได้เสมอตลอดเวลาอยากให้ระวังนะคะมีงานวิจัยที่น่าสนใจอยากจะเล่าให้ฟังเขาสตัดดี้เนี้ยเขาทำที่ UK นะคะดูไบโอแบงค์ใน UK แล้วก็พบว่าคนประมาณ 380,000 กว่าคนของ UK เนี่ยนะคะเขาเอามาเปรียบเทียบกันแบ่งเป็น4ประเภทนะคะโดยใช้คนที่ไม่อ้วนคนแข็งแรงไม่อ้วนปกติไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะคะเป็นตัวเปรียบเทียบเป็นกลุ่มคอนโทรลแล้วก็เทียบกับหมูที่แข็งแรงปรากฏว่าอุ๊ยดูมีความเสี่ยงมากกว่านะคะเทียบกับคนที่น้ำหนักปกติแม้ว่าท่านจะเป็นหมูแข็งแรงแต่ท่านก็ยังมีความเสี่ยงมากกว่านะคะแน่นอนถ้าท่านเทียบกับหมูที่ไม่แข็งแรงอ่ะอีกกลุ่มนึงเขาก็จะมีความเสี่ยงที่มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยก็เลยบอกว่าไม่แน่ถ้าเราจัดจำแนกคนกลุ่มนี้ได้นะคะวัตถุประสงค์ของการจำแนกไม่ได้จะบอกทุกท่านว่าไม่ต้องไปช่วยเขาแข็งแรงอยู่ไม่ใช่แต่จะบอกว่าเขายังสามารถที่จะดูแลตัวเองความเร่งด่วนในการแก้ปัญหาอาจจะน้อยกว่าถ้าเทียบกับกลุ่มที่ unhealthy นะคะเพราะฉะนั้นมันจัดจำแนกคนประมาณแบบนี้นะคะอันนี้ให้ไว้ว่าให้อาจารย์ดูว่าถ้าเราเทียบไม่ว่าเราจะไปอยู่กลุ่มไหนถ้าเรามีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนนะคะเราจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนผอมเสมอความเสี่ยงในที่นี้ก็คือ CVD นะคะstroke heartfailure นะคะ severe event type 2 diabetes นะคะ artery disease นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรหมายถึงว่าโรคเรื้อรังต่างๆเนี้ยถ้าเรามาทำจำแนกความเสี่ยงไม่ว่าจะเกิดจากโรคอะไรคนที่อ้วนหรือมีน้ำหนักเกินก็มักจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนที่มีน้ำหนักปกติเสมอเพราะฉะนั้นเราจะรู้ยังไงเรารู้ว่าเราเทียบกับใคร relatively กับใครถ้าเราเทียบกับคนที่มีน้ำหนักปกติท่านมีน้ำหนักเกินปุ๊บอะยังไงท่านก็เสี่ยงกว่านะคะแต่ถ้าเราไปเทียบกับคนที่อ้วนด้วยกันคนที่มีน้ำหนักเกินแต่ว่า metabolically healthy ก็ยังมีความเสี่ยงน้อยกว่านะคะก็มีงานวิจัยเยอะแยะมากมายเขาก็ยังบอกว่า weight management สำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่อ้วนแต่ความเร่งด่วนอาจจะน้อยกว่าก็ได้
คีย์แฟกเตอร์มันอยู่ที่ไหนคีย์แฟกเตอร์ว่าเราจัดจำแนกตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับหนึ่งเลยก็คืออะดิโพสทิชชู่ฟังก์ชันอะดิโพสทิชชู่ของคนคนนั้นน่ะมันดิสฟังก์ชันหรือเปล่านะคะสองก็คือตัวแฟตดิสทริบิวชันแฟตโลเคชันมันไปอยู่ตรงไหนของร่างกายเรานะคะจำแนกคีย์แฟกเตอร์มีสองเรื่องนี้นะคะอันนี้เล่าละทีนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าอย่างไรเสียนะคะฟีโนไทป์อันนี้มันชั่วคราวเท่านั้นแปลว่าคนกลุ่มนี้แม้ว่าเขาจะเป็นหมู่ที่แข็งแรงเขาสามารถสวิตช์ไปอยู่กลุ่มที่ไม่แข็งแรงก็ได้เขาอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าความเร่งด่วนน้อยกว่าแต่อย่างไรก็ต้องดูแลเขานะคะก็กลับมาเรื่องโภชนาการว่าง่ายๆเลยมาทางไหนก็กลับทางนั้นยังไงเราก็อยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมคะในทางโภชนาการเราจะพูดเสมอว่าเราอ้วนเพราะอะไรอ่ะถ้าเราอยากลดน้ำหนักให้เราย้อนสมการกลับในทางโภชนาการเราบอกว่าเราอ้วนเพราะเรามี positive energy balance เรากินเยอะกว่าเราใช้ส่วนที่เกินก็สะสมไว้เพราะฉะนั้นอยากลดน้ำหนักก็ถอยสมการกลับค่ะใช้เยอะๆกินน้อยๆนะคะควบคุมการกินก็จะถอยสมการกลับได้น้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงนะคะมีปัจจัยอื่นอีกไหมที่ต้องควบคุมนอกจากพลังงานก็หมดนี้เลยค่ะนะคะ positive energy balance เป็นเรื่องใหญ่ในทางโภชนาการเนาะ physical activity อาจจะช่วยได้นะคะแม้ว่าจะควบคุมอาหารแล้วแต่ถ้าไม่ออกกำลังกายยังไงท่านก็จะไม่แข็งแรงอยู่ดีนะคะ dietary pattern อันนี้สำคัญมีงานการศึกษาเยอะแยะเลยนะคะว่าIF ตกลงมันช่วยได้ไหม Mediterranean diet ช่วยได้จริงหรือเปล่าปัจจุบันมี ketogenic diet นะคะ plant based ถ้ามีเวลาว่างๆไว้ประชุมหน้าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง plant based ช่วยได้ไหมนะคะเมื่อไม่นานมานี้ก็มีเรื่องอาหารคลีนเพราะเขาบอกว่ากินคลีนจะลดน้ำหนักได้นะคะก็จะมีงานวิจัยทางโภชนาการเล่าเรื่องนี้เยอะแยะเลยนะคะ meal habit สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าเวลาในการกินสำคัญมีงานวิจัยแรกๆเลยที่ทำที่ญี่ปุ่นทำในหนูทดลองเขาพบว่าหนูทดลองที่กินตลอดเวลาค่ะเขาเปิดไฟให้มันทั้งวันทั้งคืนกินแบบไม่หลับไม่นอนอ่ะหนูไม่รู้กลางวันกลางคืนหนูกลุ่มนี้อ้วนมากนะคะน้ำหนักเกินเทียบกับหนูที่มันรู้จักเวลาหนูที่กลางคืนนอนอ่ะกลางวันกินอ่ะกลุ่มนั้นอ่ะอ้วนน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราเป็นหนูกลุ่มไหนก็ดูแลตัวเองนะคะเราเป็นหนูที่กินทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่าถ้าเราเป็นหนูกินทั้งวันทั้งคืนขอให้ระวังนะคะ sleep hour สำคัญมากๆระยะเวลาในการนอนงานวิจัยบอกว่า 6-8 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะอาจารย์นอนมากหรือน้อยกว่านั้นอาจารย์ก็จะอ้วนนะคะ stress สำคัญมากเพราะว่าคอร์ติซอลจะทำให้เราสะสมไขมันที่ช่องท้องมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าเครียดนะคะใจเย็นๆในการลดน้ำหนักถ้าไม่ไหวแล้วมีตัวช่วยนอกจากการใช้ยาการผ่าตัดbariatric surgery มีตัวช่วยแล้วนะคะปัจจุบันเรามีช้อนกับซ่อมวิเศษที่งานวิจัยทำขึ้นนะคะช้อนกับซ่อมนี้นะคะถ้าเราตักข้าวคนไข้ตักข้าวเข้าปากถ้าตักเร็วเกินนะคะมันจะสั่นพอมันเขย่าอะค่ะอาหารจะหล่นจากช้อนคนไข้จะกินได้น้อยลง ก็เป็นตัวช่วยนะคะ ก็เป็นตัวช่วยเพราะว่าช้อนมันเขย่า เราจะกินไม่ได้ใช่ค่ะใช่ทีนี้นอกจากนั้นค่ะมี device อันใหม่ให้ใส่ครอบปากใส่เข้าไปนะคะมันเป็นเพดานบนให้นะคะมันจะทำให้ volume ในช่องปากเราเล็กลงเพราะฉะนั้นเราจะกินได้คำเล็กๆค่อยๆกินนะคะเราอยากให้ท่านเคี้ยวช้าๆค่อยๆกินนะคะอีกอันนึงเป็นเครื่องชั่งที่สามารถบอกได้ว่าอาหารนี้มีกี่เคแคลนะคะนักกำหนดอาหารก็จะดีไซน์อาหารให้ได้นะคะแล้วก็มันก็จะกลับมาเรื่อง TLC ค่ะเทราพูติกไลฟ์สไตล์นะคะกลับมาเรื่องโภชนาการค่ะเรื่องอารมณ์แล้วก็เรื่องออกกำลังกายเพราะฉะนั้นแนะนำคนไข้ก็3เรื่องนี้ไม่ได้ยากอะไรนะคะ you are what you eat นะคะกินอะไรก็เป็นแบบนั้นนะคะเป็นหมูที่แข็งแรงได้เสมอทีนี้สรุปว่าหมูแข็งแรงก็เป็นแบบนี้นะคะอาจจะมีจริงก็ได้เพียงแต่ว่ามันเป็นเทอมที่ปัจจุบันก็ยังดีเบตกันอยู่ไม่ว่าจะแข็งแรงหรือไม่ถ้าท่านมีน้ำหนักเกินหรือมีโรคอ้วนมี BMI เกินก็ขอให้ลดน้ำหนักลงนะคะก็จะช่วยให้เราปลอดภัยจาก NCD ได้นะคะขอบพระคุณค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับซิมโพเซียมนะคะเวทโมดิฟิเคชันขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะ